เด็กวัยรุ่นกอ่อเหตุลักทรัพย์บ้านข้างเคียงจนเจ้าของบ้านได้รับความเดือดร้อนสูญเสียทรัพย์สินค่ะดาบตำรวจสุรศักดิ์กลิ่นสังตำรวจสายตรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สอดจังหวัดตากรับแจ้งเหตุมีคนร้ายเข้าไปลักทรัพย์ที่บ้านเล็กที่12ทับ65ถนนบัวคูณเขตเทศบาลนครแม่สอด จึงรุดไปตรวจสอบพบว่าคนร้ายถูกเจ้าของบ้านจับกุมตัวได้ทราบชื่อเด็กชายยาซินไม่มีนามสกุลอายุ13ปีชาวเมียนมานางมาสูสูอายุ48ปีเจ้าของบ้านบอกว่าถูกเด็กคนนี้เข้ามาจรกรรมทรัพย์สินไปแล้วสองครั้งครั้งแรกสูญเงินไป120,000บาทถัดมาอีกอาทิตย์เข้ามาลักเงินในลิ้นชักไปอีก33,000บาท รู้ว่าเป็นเด็กคนนี้ซึ่งอยู่บ้านติดกันอาศัยอยู่กับตาและยายจึงไม่อยากเอาเรื่องเพราะเห็นว่าเป็นเพื่อนบ้านชาวเมียนมาด้วยกันแต่วันนี้เข้ามาอีกขณะที่คนในบ้านออกไปรับลูกที่โรงเรียนคนร้ายเห็นปลอดคนเข้ามาหลังบ้านงัดประตูหน้าต่างขึ้นไปชั้นบนค้นหาเงินในกระป๋องเหล็กข้างในมีเงินจำนวนมากคาดว่าหลายหมื่นบาทแล้วหลบหนีไปหลังจากกลับมามีคนบอกว่า เห็นเด็กคนนี้เข้ามาในบ้านจึงออกติดตามตัวได้แต่คนในตัวไม่พบเงินแล้วคาดว่ามีคนมาเอาไปอีกทอดหนึ่งขณะที่ตำรวจได้ควบคุมตัวไปสอบสวนเพื่อติดตามผู้ร่วมขบวนการต่อไป